เร็วนะครับเกี่ยวข้องกับทะเลเหมือนกันนะฮะเกี่ยวข้องกับทะเลอันนี้เป็นเรื่องดีๆหน่อยที่หลายๆคนเห็นแล้วอ้าวแปลว่าทะเลไทยอุดมสมบูรณ์แล้วแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่ดีพอแล้วที่ทำให้เราได้เจอโลมาหลังโหนกสีชมพูนี่ว่ายน้ำอวดโฉมกันค่ะไม่ใช่มาตัวเดียวนะจ๊ะ2ตัวเลยทีเดียวนี่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาค่ะนักท่องเที่ยวได้เจอก็ดีใจกันใหญ่นะคะบริเวณด้านหน้าเกาะห้องซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจุดหนึ่งที่ใครๆก็ต้องไปนะคะแล้วก็พายเรือแคนูลอดถ้ำที่คดเคี้ยวสวยงามอุ้ยสวยจริงอ่ะตัวน้ำใสมากครับแล้วครั้งนี้เขาบอกว่าเหมือนแจ็คพอตอะค่ะเห็นทะเลสวยน้ำใสแบบนี้ยังเจอโลมาหลังโหนกสีชมพูใกล้ๆอีกนี่เพราะว่าโอกาสจะเจอโลมาที่อ่าวพังงาเนี่ยน้อยเพราะจุดนั้นนักท่องเที่ยวพลุกพล่านนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาคุณสรายุทธ์ตันเถียนบอกว่าก่อนหน้านี้ฝนตกหนักต่อเนื่องกัน 2-3 วันแน่พอพายุฝนผ่านไปอากาศแจ่มใสท้องฟ้าโปร่งน้ำทะเลใสกิ้งเลยค่ะปลาหลากหลายชนิดก็เลยมากันใหญ่อวดโฉมกันดาหน้ากันเข้ามารวมไปถึงโลมาหลังโหนกสีชมพูด้วยก็เชื่อว่าเกิดจากการกำหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดทำให้ช่วงปีนี้ท้องทะเลบริเวณอ่าวพังงาสมบูรณ์มากขึ้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอโลมานะคะ ครั้งที่สองแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขามีมาตรการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวปิดอ่าวหรือแต่ละรอบจะจำกัดเท่าไหร่คุณอย่าไปบ่นนี่คือผลดีที่ตามมาเราต้องรักษาธรรมชาติของเรานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยว